วัสดีค่ะดิฉันเอชายจากเพจชื่อปากจ้ะเนี่ยแบบนี้อยากทำปะเนี่ยเออย่างเงี้ยเอเชื่อปะไม่อยากเชื่อปะไม่อยากคุณรับอยากเหรออยากกินอ่ะอย่างนั้นอ่ะน้องใหม่มอลังสิตปี57อะไรอย่างเงี้ยศิลปศาสตร์รวมตัวกันตรงนี้จ้าก็เป็นเม้นเลยไม่ให้คุณจำดีวะสวัสดีจ้าเอชายจ้ะมันเป็นปาร์ตี้วันเกิดที่สนุกมากเลยมันเสียดายอ่ะมันต้องใหญ่กว่านี้แต่ว่าปีนี้จัดใหญ่มากเลยนะปีที่แล้วว่า600คนถือว่าใหญ่มากสำหรับชีวิตฉันแล้วแต่ปีนี้บัตรเนี่ย 8,000 คน 8,000 คนตลกโบกัญญารัตน์ยี่สวัสดีค่ะและในวันนี้นะคะพวกเราไม่เครียดไม่ซีเรียสและไม่ตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่เราจะเริ่มทำคลิปที่มีคนนอกมาคอลแลบปรบมือค่ะ We are the champion my friend พี่กระโดดพอกมา We แล้วพี่บน are the champion my friend ชาดาแต่น้องแพลวมีเพื่อนที่ฝึกงานอยู่กับแขกรับเชิญของเราเพื่อนบอกว่าฉันไม่ตื่นฉันไม่ตื่นเดาได้เลยว่าคือตอนนั้นไปบ้านเขาเหมือนกันเขานัดดิฉันบ่ายโมงเขาตื่นประมาณยังไม่ตื่นอ่ะคือต้องไปปลุกมันให้ตื่นมาอัดคลิปปลุกตัวเองอ่ะก็คือวันนี้แขกรับเชิญของเราชื่อเจเอาใหม่ทำไมแล้วคือล้มแบบยังไงรู้ป่ะล้มแบบก้าวขาข้างหนึ่งอ่ะแล้วพืดแล้วคือตัวเองอ่ะที่โครงหักเอ้ยที่โครงหักคือไม่ชอบเพชรเลยอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นโบทำอะไรต่อวะโบก็เช็คคลิปต่อโบก็เช็คคลิปต่อหมดส่วนบนว้าโบต้องสวดมนต์แล้วตอนนี้ตัดไฟคือต้องสวดมนต์ใช่เพราะว่าโบรู้สึกว่าต้นปีมาโบหนักมากเลยอ่ะปีนี้โบต้องสวดมนต์อ่ะเมื่อเช้าอาบน้ำล้มคนชีวิตของโบอ่ะคือซี่โครงก็อักเสบใช่ป่ะแล้วดูดิเนี่ยมันเขียวเห็นป่ะแล้วซี่โครงมันกึกอย่างนี้เลยแล้วเนี่ยคือหัวตรงเนี้ยไปโดนกับชักโครกชีวิตของน้องโบในวันนี้ทำบุญก่อนสายทานบารมีสวัสดีครับร่วมทำบุญนาทีละ15บาทได้ทุกที่ทุกเวลาเอาเป็นว่าวันนี้แขกรับเชิญคนแรกที่แบบเป็นคนนอกเลยนะไม่ใช่คนในครอบครัวของเราไม่คือวันนี้เอแคร์เขาส่งกระแสติดมาหาเราแล้วบอกว่าเดี๋ยวเผื่อเวลาให้เพราะว่าหมูกรอบใช้เวลานานแล้วเราเพิ่งเริ่มเออคือน้องเอเนี่ยชอบกินหมูกรอบเราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราทำหมูกรอบให้เขากินแล้วก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีคิวพอดีเราก็เลยแบบรีบเคลียร์คิวเพราะเขาคิวหาคิวยากไงเราก็เลยอ่ะล็อกไว้เลยว่าเดี๋ยวให้เขามาวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำหมูกรอบต้อนรับเขาก่อนแต่เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจากบ้านเขามาบ้านเรามาชั่วโมงนึงแล้วตอนนี้ยังไม่ตื่นเดี๋ยวเราขอวางแผนก่อนเพราะว่าแขกรับเชิญเนี่ยยังไม่ตื่นก็เดี๋ยวดูก่อนต้องวางแผนด้วยเพราะถ้าหมูกรอบทำมาเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่กรอบด้วยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตวางแผนก่อนพี่โบขึ้นไปนอนข้างบนทำไมอ่ะเมื่อเช้าโบล้มนะอุ้ยหัวฟาดเลยฮะเห็นไหมล้มในห้องน้ำไม่เห็นอะไรเลยเขาเลยขึ้นไปนอนพักทำไมอ่ะเป็นไรอ่ะโบกวนวันมีเสียงเลือดไม่ไม่ล้มอ่ะทำบุญไปแล้วเมื่อเช้าให้พลอยเพราะบัตรน้ำพุดอกจัน494333แล้วโทรออกนาทีละ15บาทพอไปเป็นเพื่อนกับผมเพลินเลยกูเด้ง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 เมื่อวานไปแม็กเฟนเห็นป้าบุกแล้วพอเราออกไปข้างนอกเยอะๆเราจะได้เพื่อนเพิ่มขึ้นแล้วบุ้มอ่ะพลาดไปแอดเฟนแม่ใน Facebook
ขาไปคอมเมนต์ตอนตีห้าครึ่งเขาบอกม้าตื่นเช้าขนาดนี้เลยไม่ภูมิตื่นหรอภูมิยังไม่นอนไม่รู้ม้าตื่นเช้าขนาดนี้เขาบอกอ๋อพอดีม้าตื่นตีห้ามาก็ลงแล้วเพราะว่ามันเด้งตามปกติแล้วตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าครัวกลางของเรานะคะกำลังทำขอใช้คำว่าครัวกลางโอ้โหนี่คือ3ชั้นต้อนรับ AK นะเว้ยกิโลเพชรทั้งหมดในบ้านพันหนึ่งอ่ะพี่กิโลอ่ะเกือบ5โลจริงเหรอคุณ AK กินให้หมดนะคะดิฉันบอกเลยว่า3ชั้นนี้เพื่อคุณค่ะเราจัดทำหมูกรอบโดยที่โบมคนทำเออตื่นเต้นว่ะแม่ใครบอกโบว่าทำยังไงหมูกรอบแค่บอกโบว่าทำยังไงโบทำเองเอาไปต้มก่อนต้มเสร็จแล้วก็ต้องมาใช้เวลาอบอีกเอาไปต้มใส่เกลือเจาะหนังก่อนไหนตอนที่มันจึงแล้วตอนที่มันสุกแล้วก็เจาะหนังเจาะหนังเสร็จแล้วมาอบอีกรอบไม่อบแล้วอ๋ออบเพจเขาห่วงวิชาแล้วครัวกลางของเราจะเติบโตได้ยังไงก็คือเอาไปต้มก่อนแล้วก็ใส่คือแม่ก็อยู่หนูอยากทำเองด้วยตัวเองหนูอยากโตเป็นผู้ใหญ่ถ้าหนูอยากทำหนูดูแม่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแม่เขาไม่อยากให้หนูเป็นค่ะแม่เขาอยากให้หนูเป็นเกาะเขาแม่เขาไปตลอดค่ะใช่ไปเขาไม่ถ่ายทอดวิชาค่ะจำไว้วิธีทำเดี๋ยวต้มน้ำก่อนใส่น้ำคือมันเหมือนไม่ใช่พิธีกรทำรายการมันเหมือนเป็นตะกร้องเดี๋ยวบุ๊อยากทำด้วยเฮ้ยลุงมาบุ๊อยากเปิดแก๊สให้ทุกคนรู้ว่าเปิดเป็นนี่นะคะเปิดแก๊สอย่างนี้นะคะบิดอย่างนี้นะคะแล้วก็บึ้งออกมาไฟแรงที่สุดค่ะเอาให้น้ำเดือดจากนั้นอะไรต่อขอหั่นครึ่งได้หั่นครึ่งมันยาวไปมาพ่อขอหั่นแม่หนีหั่นก่อนค่ะขั้นตอนแรกคือหั่นดิฉันจะทำเองทุกอย่างเพราะนี่คือรายการบุ๊กิโจเอ็กซ์เพื่อนนี่ค่ะหั่นเลยแค่นี้ไม่เห็นยากเลยแม่การทำหมูกรอบไม่ยากหั่นครึ่งค่ะเฮ้ยไม่ต้องวัดขนาดนั้นมันต้องครึ่งจริงๆแม่ทำอะไรทำให้ละเอียดไม่อันนี้ปูดโบก็ออกนิดนึงอันนี้ปูดมันเป็นอะไรอ่ะเจือเนื้อออกนิดนึงหมายถึงว่าแต่งให้มันสวยอ๋อไม่แต่งเนื้อแต่งหนังเสร็จแล้วค่ะโอ้โหอันนี้ใหญ่อันนี้ยังใหญ่อ่ะทุกคนเอ้ยนี่ต้องแต่งนะนี่อันนี้แต่งนิดนึงเนี่ยโบก็คือการแต่งเนี่ยทำให้เขาสวยขึ้นนะคะเวลาที่หมูกรอบทอดออกมาเนี่ยจะได้เป็นชิ้นเป็นอันนั่นแหละจบแค่นั้นแหละแต่เราไม่ทิ้งอันนี้เราเก็บไว้ผัดกับจบนะคะจอบอนะคะโบหั่นหมูเป็นค่ะแต่งเยอะป่ะพี่ดูสิที่ใส่มือเนี่ยเวลาแม่สอนลูกจะเป็นอย่างเงี้ยบ้านไหนดูนะใครเป็นคอมเมนต์มาแม่จะแบบหมั่นเคี้ยวแล้วจะทำเองอะแม่โหดทำมากงานนี้มันงานใหญ่กลัวพลาดไงเทน้ำส้มใส่ชูลงไปพอเราอยากจะทำเองแม่จะแบบอะไรใส่อะไรบอกด้วยเงยมีกล้องส่งตัวยังจับไม่ทันอ่ะปิดฝาใส่เลยป่ะใส่เลยก็ได้ไม่เป็นไรจริงป่ะเนี่ยไม่ต้องรอให้เดือดก่อนไม่ต้องรอชอบใส่ไปเลยเดี๋ยวปิดเลยงั้นปิดแล้วไม่งั้นช้าไปเลยแม่รีบไปไหนเดี๋ยวไอ้แคร์มาไม่ทันกินมันยังไม่ตื่นจะอบอีกมาหลังแขกรับเชิญมาทำเมนูง่ายๆนะมาม่ากะเพราโบใส่ดีๆใส่ให้มันโบก็ตั้งใจมาราคาหน่อยการใส่ที่มีราคาต้องใส่ไงมาม่าใส่ให้ดูใส่ที่มีราคาใส่ใส่ที่ราคาใส่นุ่มๆลุงน้อยใส่ให้มีราคาใส่ไหมขอชิ้นขอเกิดขอแจ้งเกิดชิ้นนึงแบบซอเบย์ของโบใส่ให้มีราคาซอเบย์ไอ้โบยโดนสีฟ้าเล่นไม่รู้เรื่องทำอาหารของแม่คืออะไรปะทำให้เสร็จไม่ต้องเล่นอะไรแบบไม่ต้องมีอะไรเลยต้มไว้สักประมาณกี่นาทีที่ไม่ถึง20อ่ะให้มันตึงๆก็พอละ20นาทีแล้ว20น้องแพลว่าแล้วคะแนนจับเวลา15เลย15โอเคอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันอีก15นาทีเดี๋ยวเราต้องไปอบโอเคเก็บไว้ก่อน A few moments later มาแล้วจ้าตอนนี้นะจ๊ะหมูสุกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาแทงทิ่มเลยนะคะอันแรกคือนี้ทิ่มคนเดียวไม่เสร็จหรอกใครช่วยทิ่มก็บอกมาน้องคิวมาเบิกตัวผู้ช่วยน้อยช่วยได้นะน้องพี่น้อยก็ได้น้องพี่สรุปโบกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมอีกแล้วตำแหน่งที่ไม่มีอะไรทำดิฉันขอหลบภัยเข้ามาทำข้างในดีกว่าเพราะว่าข้างนอกทุกคนรามาดมากว่าดิฉันทำอะไรไม่ได้เลยตับมะละกอคืองานของเรามะละกออย่างนี้มันจะเลิศเส้นแบบนี้มันจะแบบมันใช่อ่ะเดี๋ยวเราต้องเตรียมน้ำแข็งว่าแพลเอาให้กรอบกรวบเลยนะวันนี้วัตถุดิบจะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีแขกรับเชิญค่ะไม่ได้กินกันเองนะคะเราต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นด้วยปกติถ้าเราท้องเสียคือท้องเสียกันในบ้านเนี่ยไม่เป็นไรพอมีแขกรับเชิญก็คือต้องรับผิดชอบชีวิตแขกรับเชิญด้วยค่ะใครอยากให้เชิญใครมาอย่าลืมพูดชื่อมานะทุกคนบางทีเราก็คิดไม่ออกอ่ะ
อนนี้เวลา3โมงเป๊ะค่ะนัดนักแสดง2โมง2โมงครึ่งพวกออกจากบ้านน่าจะถึงประมาณ3โมงครึ่งแล้วตอนนี้นะคะทีมงานของเรานี่ชมรมขาการของเรากำลังเตรียมของนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนฉากเซตฉากเพื่อให้น้องเขานั่งได้สบายที่สุดน้องเอคือเราตื่นเต้นมากไม่เคยมีใครมาแบบคอลแลบกับเราเลยนะเว้ยรู้ป่ะนอกจากพี่ๆน้องๆในบ้านเราอ่ะอุ้ยดูดีดูเหมือนรายการดังๆโอ้โหคนรายการเราจะดังคิดทำไมเราไปนั่งหลังบ้านกูอยากเอาเขาไปนั่งหลังบ้านกูชอบนั่งหลังบ้านโอเคทุกคนเดี๋ยวเรารอนักแสดงก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มไปตำส้มตำแล้วน่าจะต้องรอเวลาประมาณใกล้ๆนะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำหมูกรอบอีกทีนึงค่ะไปค่ะแบบโบอ่ะไม่รู้จะเอ็นดูสมาคมคหกรรมของโบดีไหมคือทุกคนแบบเตรียมพร้อมกับการมีแขกรับเชิญมากคือแบบเกิดมาไม่เคยมีแขกรับเชิญเข้าใจป่ะแล้วพอมีแขกรับเชิญทีดูดิสมาคมของเราอ่ะอัดแล้วเสียงไม่เข้านะโมเทนเนี่ยเฮ้ยเอาดีๆนะโซเอาเสียงเข้าเออแล้วเอาแล้วขึ้นแล้วนี่คือถ้าช่องของเรามีคนดูเยอะขึ้นนี่คือจุดกำเนิดเหมือนอะไรรู้ป่ะผลกระแสอยู่กันนะเหมือนแบบมีมอนิเตอร์มีอะไรโอ้เปิดไฟเหลืองข้างๆเลยเสียวีโบทำมาแพงเออดูดีขึ้นอาหารจะได้มีความเหลืองโดยที่คนตัดไม่ต้องไปแต่งสีให้เฮ้ยเราไปทำในสีที่ควรทำกันไหมพวกส้มตำส้มตำเนี่ยเรามาทำอะไรกันเนี่ยไปทำส้มตำด้วยแล้วพี่น้องไม่ละชุดนี่คือแต่งมาค่าเลยป่ะอ้าวคือต้องลดอย่างงี้อุ้ยจมูกพุ่งมากยังไม่หยุดพุ่งวันนี้มีอะไรให้กินหรือเปล่าแล้วดูตาคือรู้เลยว่าเพิ่งตื่นไม่จริงไม่จริงไปเร็วๆๆเดี๋ยวไปทำอาหารเร็วๆต้องมีซีนทำอาหารแจ้เร็วไปเร็วพี่ดินไปเร็วไม่แล้วนี่คืออะไร Walk Week Walk มัน Walk by กี่ชั่วโมง12 12ทุกคนน่ะตื่นเต้นกันตั้งแต่แบบเช้าเลยว่าแบบนี่คือแขกรับเชิญคนแรกเลยนะเว้ยที่ไม่ใช่คนในครอบครัวรู้ป่ะใช่นี่คือแขกรับเชิญคนแรกเลยกว่าจะแบบหาคิวได้อะไรได้แล้วแบบตื่นเต้นมากว่าอุ๊ยทำยังไงดีวะแบบเฮ้ยนี่อันนี้คือถืออะไรมันถือกล้องอย่างเงี้ยแล้วตื่นได้มันมันตื่นเต้นมากดูน้องๆแบบทุกคนตื่นเต้นเพราะว่านี่คือแขกรับเชิญคนแรกแล้วทำอาหารเร็วทำเลยค่ะไปทำอาหารจ้าดีใจป่ะที่เราที่เชิญไปนี่ดีใจป่ะอยากรู้เจอเข้าไปแล้วไอ้แควันนี้คือของแบบของโปรดเลยนะจริงป่ะเนี่ยวิธีไม่เป็นอ่ะเฮ้ยแล้วทำจมูกมากินอะไรปลาร้ายป่ะไม่ได้กินหมูไม่ได้กินปลาร้ายไม่ได้ตลกปีนลามปีนลามเอาออกเลยนะไปตัดออกนะเฮ้ยกินได้ป่ะเอาดีๆกินได้กินแต่วันแรกเลยเมื่อวานเพิ่งถ่ายงานปลาร้าทั้งหมดจริงป่ะเนี่ยเออฉันไม่เห็นต้องมีของกันแหละกินจริงเหรอต้องอะไรกันอะไรปูรสเนาะมันน่ารักมากเหมือนคาเฟ่เลยอ่ะเออ30ล้านบ้านหลังเนี้ยแพงนะ30ล้านแต่ข่าวว่าซื้อเงินสดใช่คือซื้อเลยแล้วก็ให้แม่มาอยู่ด้วยแล้วก็ให้ยายมาอยู่ด้วยได้ข่าวว่าอดีตเนี่ยคุณปู่อยู่ในสนามเล่าให้ไหมเล่าให้เราฟังแฮปปี้นะก็รู้สึกว่าก็แบบชิลๆชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรมากตอนนี้เห็นทีมงานแจ้งมาว่าเราเป็นคนเรียนเก่งยังไงก็เรียนเก่งมากๆเรียนเก่งเป็นคนเรียนเก่งมอมมากอุ๊ยไฮโซมาลูกสาวของเราเหรอของฉันสิของฉันสิเก่งกับเชิญเอาแล้วมาด่าว่าอะไรกูดูร้อนเหรอกูดีว่ะฮะอยู่ที่ไหนชื่ออะไรที่ตอนนั้นเขาใส่ผ้าปิดใครวะที่ไอคอนที่จะเฮ้ย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 ในหัวเมื่อกี้รถชนนะเมื่อกี้ในหัวเนี่ยสิบล้อชนนะกูเอาแล้วออกข่าวแน่เมื่อกี้ในหัวคิดเลยอ่ะใครจะหลุดนะเชี่ยเมื่อกี้ที่คงโยกเลยนะเว้ยแขกรับเชิญนั่งกินอะไรน้ำตาลน้ำตาลปี๊บเป็นของว่างใครชอบกินมากอร่อยอ่ะ
ลกเออาถามเฮียก่อนว่าในส่วนของร่างกายของเอแคร์อะไรพุ่งสุดจมูกนี่หลักเอแคร์ในส่วนของร่างกายเฮียอะไรพุ่งสุดมีเลยเอาละภาษายืดขนาดนี้ต้องไม่เห็นนี่ยืดอะไรยืดตัวไงให้ดูว่ายืดสุดตัวมั่นใจมากทำซีฟู้ดไอแคร์ทำซีฟู้ดเป็นไหมเป็นมันตามมาอยู่แล้วเนี่ยพี่แล้วมันจะแต่งลงไปทำไมวะสร้างผิวสร้างผิวคือแม่ต้องตวงเลยหรอทำมั่วเหรอเนี่ยทำมั่วเดี๋ยวก็อร่อยเสร็จแล้วเนี่ยอร่อยปะเนี่ยสุดๆเปรี้ยวฉ่ำจะปรุงอะไรอาเทก็ไม่น้องก็เยอะอยู่อุ้ยเยอะอยู่นะนี่แล้ววันนี้เราจะมานั่งกินแซลมอนกับซีฟู้ดอันเหลือตำก็ใช้โคมนี้เลยหน่อยมันเนี่ยหน่อยมากพูดถึงเรื่องหน่อยมันเคยหน่อยแกงเรื่องเอาแล้วชวนเสียใจเรื่องไอ้นี่ไงเรื่องที่จะให้มันไปเป็นพี่เลี้ยงคือถ้าไม่ไปอ่ะบอกไม่ไปอ่ะไม่มีปัญหาเลยที่นี่บอกว่าโอเคสนุกไอ้เราก็ไม่สนุกหรอกน่าจะไปแล้วไม่ไปไม่เท่าไหร่นะก่อนวันจะประกวดบอกว่ากี่โมงพรุ่งนี้บอกอีห้าไม่แต่ฉันลงคิวเลยนะใช่ปะฉันเคยพูดว่าจะมาถ่ายโบอ่ะมันลงคิวเลยเป็นคนไม่ชอบพิมพ์คือถ้าใครบอกปุ๊บรู้เลยโอเครู้เรื่องลงคิวเสร็จสับคือทุกคนต้องหมุนรอบตัวมันอยู่ต้องทำงานหมุนรอบตัวมันอ่ะคือเป็นคนรู้เรื่องแต่แค่ไม่ตอบไม่อะไรก็อย่างนี้แต่บางคนใจมันหิวหิวมันใช่มะเขือเทศค่ะเอแคร์ทำงี้เอาแซลมอนอะวนรอบจานจบไม่เห็นสนุกเลยอะสนุกนี่หรอวางยังไงอะเออใช่แค่นั้นแหละง่ายๆวางรอบขี้แล้วเฮ้ยเอแคร์เดี๋ยวมันไม่พอโบอร่อยแน่เลยว่ะวันนี้นี่เราละใกล้เราใกล้เสร็จแล้วเร็วๆหลอกแซ่บไปเดี๋ยวอีกนิดนึงเปล่าเลยจบค่ะจบอันนี้เดี๋ยวถ่ายปกได้เลยอันนี้เคลียร์เลยไปเข้าบ้านจะแรงไม่ได้ไงค่อยๆเอาคุณระวังมันระวังเออเอาละเนี่ยสีต้องอย่างนี้เนี่ยแบบนี้อยากทำปะเนี่ยเออย่างเงี้ยเอเชื่อปะไม่อยากเชื่อปะไม่อยากคุณรับอยากเหรอไปกินเลยกินเลยเว้ยหมูกรอบมาม่าอร่อยมากเลยอ่ะทุกคนอยากกินอ่ะแบบนั้นอ่ะต้องทำแบบนี้ด้วยเหรอมันคือส่วนไหนของปลาคะมันคือส่วนเนื้อเนื้ออะไรอ่ะเนื้อปลาแซลมอนทำไมมันมีสีน้ำตาลอ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกจะตามอันนี้เข้าไปตามเอตามอร่อยมากเลยอ่ะมันจะอร่อยจริงมากเอาจริงเนาะอยากรู้น้อยอ่ะมันไม่เคยมีใครมากินฝีมือเลยนะเว้ยจริงเหรอดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะนี่คือแฝดจะให้เขามาเลยดีป่ะให้เขาได้ไปกินแล้วอร่อยอร่อยครับน้อยนะคืออร่อยมากจริงป่ะหมูกรอบค่ะเออทุกคนขาหมูกรอบอร่อยมากฟังชิ้นโตโตแค่ฟังมึงอร่อยจริงๆป่ะไอ้แซมพูดบ้างมึงอยู่ไม่ได้เลยอยากนั่งกินดีๆเลยอะจมูก
อยากนั่งกินดีๆกินเลยแม่พูดเหมือนกันว่าปลาแจ้งเป็นแตกก็เชื่อนะอร่อยอ่ะแล้วมันดูดีเครียดเหมือนกันดูน้ำไหลบนมือโบอ่ะไหลแล้วก็เข้ามือแล้วน่ะโอ้โหอร่อยจริงเหมือนคนพูดถึงเราปะเหมือนคนพูดถึงเราปะมึงหมูกรอบคือตั้งเรื่องแบบเรื่องราวไม่ใช่สุดมากโกรธมั้ยแต่มันมีเสียงอะไรนี่รายการเอที่มาปะมึงอยากนั่งกินแบบกินข้าวจริงๆอ่ะมึงรู้ป่าวมันอร่อยแบบเครียดมากเลยคืออร่อยมากเลยอ่ะทุกคนเนี่ยเจนมึงคนหนูข้าวอ่ะไม่เหมือนกันเลยอ่ะเราเหมือนแก๊งบิ๊กแพนด้าเลยอ่ะโบเจอกินแล้วกันไหมมึงเข้ามากินแล้วกันว่ะเจอเอเคครั้งแรกตอนไหนวะอันกลับเป็นดีเจรถบัมอ่ะมาแล้วนะฮะมาฮะ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 นะทีนี้สาวๆส่วนใหญ่ขอเพลงเร็วนะฮะเขาบอกว่าคนสวยส่วนใหญ่นะฮะใหญ่ชอบใช้คุชชั่นหน้าเด็กของโซสกินนะฮะวิปกปิดตาแตกมากคุณผู้ชมขาแล้วเอเคเจอโบครั้งแรกคลิปไหนอ่ะกินขึ้นแบบวะหรือว่าตอนโบทำช่องแล้วทำช่องแล้วเรารู้สึกไงเอ๊ะคนนี้มันเก่งเว้ยคือต้องยอมรับว่าบ้านเธอเนี่ยนะมันมาตอนโควิดกันมากทั้งบ้านทำก่อนโควิดนะหมายถึงว่าตอนที่มันพีคเลยอ่ะจริงเหรอวะใช่ก็คือแบบทุกคนแบบอึ้งมากแกนคือใครอ่ะอุ้ยตายแล้วอยู่ถึงผู้ติดตามเป็นล้านเลยใน TikTok เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอแล้วก็ไล่กันไปเรื่อยว่าแล้วเขามีการประกาศว่าเขามี YouTube แล้วนะมี YouTube ปุ๊บตามYouTube ก็ไปอีกว้ายอีกมีตังค์ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วจะล้านแล้วจะล้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่พูดถึงหรอกป่ะตอนนี้ไม่พูดถึงหรอกป่ะก็เลยตามด้วยรายการใหม่เหรอเออไม่เคยเอาใครมาเลี้ยงในบ้านไม่รายการใหม่หรืออะไรหรือรายการเดิมที่มีอยู่แล้วเป็นรายการกินที่อยากเอาตัวเองอ่ะกินอย่างเดียวจริงๆอะไรอยากแบบมีเพื่อนอ่ะคือโบอยากมีเพื่อนโบอยู่แต่ในบ้านโบเบื่อแล้วไงคือโบอยากมีเพื่อนบ้างแล้วเปิดแอร์หน่อยได้ป่ะล่ะเปิดแล้วนะต้อง16แล้วพี่โบอันนี้16แล้วเหรอไม่ต้อง16นะถึงจะถูกต้องจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยเปิดแอร์ให้น้องแกแค่หน่อยเร็วหูแจ้งมาเร็วหูแจ้งมันกินหมดเหรอโอ้โหแม่มาเนี่ยมึงกินคนเดียวเออมึงกินคนเดียวหน้านั้นทำไงอ่ะไอ้ใครช่วยกินหน่อยดิกินไม่เป็นก็ใส่ปากไงร้านนี้เขาให้หมูกรอบชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากค่ะหมูกรอบเต็มคำคำนึงก็ไม่หมดแต่มันต้องสองคำเอาไปหมดเครียดเหรอดูพี่นินรีวิวอาหารอ่ะพี่นินคะหมูกรอบอันนี้รสชาติเป็นไงคะคือมันความหนามันประมาณ1นิ้วยังไม่ถึง2เซน2เซนละเอียดปะหนาอย่างนี้ประมาณ2นิ้วแต่ทำช่องแต่งตัวแล้วพอกัดเข้าไปอ่ะมันจุยซี่อ่ะคือน้ำมันแบบมันหมูมันแตกพุ่งออกมาหมดเลยอ่ะทูโทนส่วนคนทำเนี่ยคือวัตถุดิบหลักคนทำของครัวบ้านนี้เนี่ยทำได้ดีมากก็คือน้องเท่าไหร่ครับน้องแมวน้องแมวอุ้ยครับมาที่ร้านนี่ค่ะเขาเรียกให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยแมวเฉยเลยวะก็คือเคล็ดลับของนี่คือม้าทอดแบบผ่านไปอีกกี่ชั่วโมงหลายชั่วโมงมันก็ยังกรอบไม่รู้เขาทำได้ไงเรามีแขกรับเชิญมาแล้วเรามารู้จักเขาตัวตนเขาให้มากขึ้นดีกว่าอ่ะแนะนำตัวหน่อยเผื่อคนอื่นไม่รู้จักสวัสดีค่ะดิฉันเอชายจากเพจจุ๊บปากจ้ะแล้วทำไมเราเป็นที่มาไงมันถือว่าเป็นเพจจุ๊บปากดูตรงคืออะไรวะกูอยากจะกินอ่ะไม่โบต้องถามคำถามอะไรที่รายการอื่นไม่เคยถามเขามันออกมาเป็นพันรายการแล้วเผื่อคนอื่นไม่รู้จักเขานะไม่เคยออกรายการดิเทปแรกบอกว่าบ่อยโบงี้นี่คือรายการแรกตั้งแต่ไปทำจมูกมาหรือเปล่าหลายรายการแล้วใครคุมแล้วไม่เคยทำเพจแต่งหน้าจริงๆไม่ได้เป็นเพจแต่งหน้าด้วยเป็นเพจอะไรการเมืองการเมืองคือเป็นเพจมาเปิดแล้วไม่รู้จะทำอะไรทีนี้ปุ๊บก็เลยจะล้อบิวตี้บล็อกเกอร์พอต้องย้อนกลับไปว่าเมื่อแบบ 5-7 ปีที่แล้วอะคอนเทนต์ที่ดังที่สุดก็คือบิวตี้บล็อกเกอร์คือดังสุดคลิปแต่งหน้าคือดังสุดในยุคนั้นเราแค่ล้อเขาไปเออคือแต่งหน้าไม่เป็นด้วยซ้ำแล้วคนนั้นล้อคนนั้นที่เราล้อคือใครก็ล้อองค์รวมอะล้อแบบล้ออาชีพมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่บอกว่าทุกคนต้องมานั่งหน้ากล้องแต่งหน้าให้ดูอะไรอย่างเงี้ยคือทำคอนเทนต์แบบไม่เป็นเอาดีๆไม่เป็นอ๋อแต่เราก็เหมือนทำล้อไปเลยว่าเออแต่พาโรดี้อะคลิปพาโรดี้ล้อเข้าเฉยๆทีนี้ปุ๊บจะล้อยังไงดีวะให้มันตลกอะไรอย่างเงี้ยบ้านอยู่สลัมคลองเตยไงใช่ๆเห็นอยู่ไม่ละ
เห็นนี่ตอนที่ไปจำตอนนั้นไม่คนสนใจถ่ายตอนที่ย้ายอ่ะเห็นหมดเลยเห็นเพราะว่าอะไรป่ะแม่ถามว่าวันนี้ไปบ้านใครมานี่ก็เลยบอกว่าบ้านเอแคร์บ้านเอแคร์คือใครก็เลยเปิดโฮมทัวร์100 EP ค่ะทีนี้เสร็จปุ๊บตอนอยู่คลองเตยอ่ะมันชอบมากกับการฟังเพลงโจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีแบบเราไปทอดกฐินอะไรอย่างเงี้ยก็คุ้นเคยกับเสียงแบบนั้นเราก็เลยถ้าสมมติว่าเราเอาเสียงแบบนั้นมาพากับการแต่งหน้ามันน่าจะสนุกอะไรอย่างเงี้ยมอมมากมันน่าจะสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้เสียงนั้นในการพากคลิปแต่งหน้าแต่ว่าที่ต้องมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เลยเงี้ยพออันดับแรกนะถามว่าชอบการแต่งหน้าไหมชอบจริงแล้วก็รู้สึกสารเรื่องเครื่องสำอางที่เป็นว่าแบรนด์นู้นเป็นแบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวไม่เคยแต่งหน้าแต่เผอิญว่าลูกค้าลงสปอนเซอร์ตั้งแต่คลิปนั้นหมายถึงว่าใส่ถึงข้ามปีอ่ะเราก็เลยต้องกลายเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ไปโดยปริยายเข้าใจป่ะแบบฟีลแบบว่ากูแต่งหน้าไม่เป็นกูก็ต้องแต่งเป็นหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกค้ารับแต่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นอย่างนั้นไปรับเงินเขามาก่อนค่อยฝึกฟีลอย่างนั้นก็เลยต้องเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ไปเลยเอาต่อไปเรามีคำถามด้วยล่ะเพชรอุ้ยมีนี่รายการมีนี่คำถามนะคะไฮโซมากที่มาของชื่อเอแคร์ปกติชื่อเอแคร์ปะใช่ตั้งแต่เกิดเลยปะอืออุ้ยน่ารักอ่ะจริงชื่อเอกล้วยจริงชื่อเอกล้วยเอกล้วยอะแล้วไงต่อเข้ามหาลัยตอนนั้นเรียนมอลังสิตทำไมรู้ไหมเข้ากลุ่มก่อนจะเปิดเทอมคืออย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าพวกมอเอกชนเนี่ยเขาจะมีเรียนซัมเมอร์ก่อนเทอมหนึ่งแต่เราอ่ะเป็นเด็กที่ระหว่างที่เขาเรียนซัมเมอร์กันอ่ะเรายังต้องมานั่งสอบแกดแพทกันอยู่เลยโอ้เข้าใจไหมเอกชนเขาเรียนกันไปแล้วแต่เราจะนั่งสอบเพื่อจะเทียบคะแนนเข้ามอนุโมทนากันอยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ทันเทอมหนึ่งดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือไปหากลุ่มเฟซบุ๊กน้องใหม่มอลังสิตปี57อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มีเพื่อนก่อนเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็โพสต์ว่าศิลปศาสตร์รวมตัวกันตรงนี้จ้าก็ไปเม้นเลยไม่ให้คนจำดีวะสวัสดีจ้าเอกนะจ้าแล้วปกติเราชื่ออะไรเอ็มเอ็มเอาดีดีชื่อเอ็มเหรอมึงรู้ปะพี่ชื่อแม็กโอ้ยมึงรู้ส่วนตัวเองยังไม่เรียกตัวเองว่าเอ็มอ่ะถึงว่าไม่ถนัดอ่ะถนัดเรียกว่าชาเพราะว่าตอนประถมอ่ะซิสเตอร์ที่เรียนประถมไม่ให้เรียกชื่อเล่นเพื่อนชาจะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะว่าไม่มีใครเรียกชื่อเล่นกันเลยชื่อจริงชื่ออะไรชาติศักดิ์จะเรียกว่าชาติกับชาติศักดิ์ถ้าเพื่อนสนิทจะเรียกว่าชาติเอ็มแบบน้อยคนมีแต่แม่เรียกคนเดียวมั้งทีนี้ตอนเข้าปีหนึ่งวันแรกที่เปิดเรียนอ่ะคนก็ตามหากันว่าใครคือเอแคร์เพราะชื่อมันตอแหลกเกินใครคือเอแคร์ซึ่งตัดภาพมาให้กูแบบผมหยิกมากนั่งเนิร์ดโอ้เลือดแขนยาวใส่กางเกงขาชายอ่ะกางเกงขายาวใส่เข็มขัดทำไมอยากให้คนจำได้วะโพลเล่นไปเรื่อยก็แบบอยากให้คนจำได้แบบติดเล่นนั่งอยู่ตรงมุมห้องคนก็เดินมาถามว่าใช่แคร์ปะจ๊ะใช่แคร์ปะจ๊ะเรียกแคร์ปะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนทั้งคณะก็รู้จักเรียนนามเอแคร์ไปเลยโอ้โหตอนนั้นยังไม่ได้ทำเพจยังไม่ทำมันคิดอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยไหมก็คือชื่อเอแคร์มีเพราะว่าโพสต์นั้นใช่ก็คือเหมือนอยู่ดีก็พอแต่มันมีที่มากกว่านั้นนะคือตอนนั้นเรียนโรงเรียนมัธยมวัฒน์ทองท่าทองสาวของแท้เลยพี่กี้เรามีแก๊งชื่อว่าแก๊งขนมหวานแต่แกก็จะมีน้องโยชิก็คือแก๊งเซกาเธอที่โรงเรียนแหละแล้วทำไมให้โยชิอยู่ด้วยอ่ะมันเป็นรุ่นน้องหนึ่งปีสวยมากเลยนะสวยมากเลยนะไม่ทีนี้ทำไมให้โยชิอยู่ด้วยทีนี้ไปทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็มีแก๊งซื้อขนมหวานเอาไว้ไปเที่ยวกลางคืนหมายถึงว่าไปเที่ยวแบบเตะๆเด็กจบม.6 อ่ะนึกออกปะเราก็ต้องมีชื่อกันอีโยชิชื่อยำส้มอีกะทิชื่อกะทิหวานเราชื่อเอแคลอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นชื่อกลุ่มเด็กที่ตั้งกันแล้วเอาชื่อเนี้ยไปโพสในโพสนั้นที่มาชื่อเอแคลทำไมรู้ว่ามันมีที่มาชื่อเอแคลเนี่ยรู้ว่าฉันเปลี่ยนชื่อมาหรอไม่รู้เขาเป็นคนถามอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าพี่เอแคร์มีรายการที่ช่องเยอะมากๆเช่นรายการหักคำอย่างจุดเริ่มต้นของรายการนี้คืออะไรโอ้จุดเริ่มต้นอ่ะจริงจังมากเลยต้องถามคุณไม่เคยช่องมึงมีเทปจริงจังเท่าไหร่ทำไมกูมาแล้วเครียดจังวะเรื่องราวเป็นอย่างนี้คือโอ๊ยจะกระจีคือฉันเหมือนแกเลยโบคือฉันทำบ้านเป็นศัตรูคือศัตรูถึงขั้นแบบว่าทุกมุมหันไปไหนก็ต้องเป็นศัตรูได้เป็นโลเคชั่นได้หนึ่งในนั้นตอนที่คิดก่อนทำบ้านเลยคือต้องมีครัวคือรู้ว่ามันต้องมีครัวแน่ๆเพราะว่าจริงๆที่บ้านมีครัวไทยที่แบบใช้ทำกับข้าวจริงๆมีอยู่หลังบ้านแต่ครัวอันนั้นทำขึ้นมาเพราะว่าเผื่อมีรายการแล้วก็เผื่ออย่างนั้นมา2ปีไม่มีรายการอะไรใดๆสิ้นเลยแล้วทีนี้ปุ๊บมีวันนึงเจอพี่กระต่ายอาสยามใน TikTok แล้วคนไปเป็นยกระต่ายว่าหน้าเหมือนฉันก็เลยไม่รู้จะทำอะไรโชว์เขาบอกรายการที่เอารายการอะไรดีวะก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอางี้แล้วกันคือรายการใหม่มาเลยชื่อว่าหาทำเป็นรายการที่เชิญคนมาทำอาหารให้เรากินเพราะเราทำอาหารไม่เป็นแค่นั้นเลยเรื่องราวจบแต่เผอิญว่าเราก็รู้สึกว่าเทปหนึ่งมันออนแอร์ไปมันรู้สึกว่ามันต่อยอดได้นะก็เลยพัฒนาเลยทีนี้จากกล้องเดียวที่แบบมีเพื่อนคนนึงถือกล้องตัวเล็กอ่ะเดินตามกระทะก็กลายเป็นว่าเป็นแพทเทิร์นรายการมากขึ้นมีช่วงทอล์กช่วงอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำเป็นแพทเทิร์นเลยทีเนี้ยก็เป็นรายการที่เชิญคนดังๆมาคือเบื้องหลังเลยนะไม่รู้ว่าไปโชคดีอะไรจากพัฒน์ผูกก็คือเชิญแต่คนดังๆแบบดังจริงๆมาเลยมาหมดเลยทำไมเขาถึงอยากมาไม่รู้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นคำถามต่อไปได้ข่าวว่าพี่แทนจะมีแต่งงานวันเกิดโอ้ย
งานวันเกิดมันปังมากมันเป็นอะไรทำไมงานเกิดถึงแบบเริ่มเป็นเฟสติวัลขนาดนั้นวะใช้บัตรแพงไหมไม่แพงมึงงานมันแบบค่าทองฟาวอะเอาแล้วก่อนไม่แพงทำไมบัตรต้องราคานั้นเนี่ยคือความคุ้มค่าคนที่ได้ไปคืออะไรเออเอาแล้วแค่สวัสดิ์ผมก็คุ้มแล้วจริงความคุ้มค่าเลยหรือไม่ทุกคนจะได้เจอโบบิวทุกคนจะได้เจอโบบิวกูจะขึ้นป้ายมึงค่ะโบบิลใจเย็นๆไม่เรื่องราวคืออย่างนี้แก๊งฉันน่ะชอบจัดปาร์ตี้กันอยู่แล้วก็จัดกันมาเป็นทอดๆทีนี้ปุ๊บเริ่มจากปีแรกเลยน่ะไอ้แคไม่เคยจัดงานวันเกิดชีวิตไม่เคยมีงานวันเกิดเด็กแล้วพอฉันตายฉันก็กลายเป็นเด็กที่ไม่มีวันเกิดอีกเลยในชีวิตทำไมอ่ะเพราะว่าพ่อจัดวันเกิดมึงได้คนเดียวบ้านจนตอนพ่อฉันอยู่อ่ะฉันมีกระตังเอออุ๊ยเหมือนการพ่อรวยใช่ปะใช่แล้วบ้านฉันอยู่คลองเตยคลองเตยคืออะไรคะท่าเรือคลองเตยท่าเรือต้องมีอาชีพอะไรชิปปิ้งสมัยนั้นใครเป็นชิปปิ้งคือรวยทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเออเรามี YouTube แล้วเนาะเราก็ควรจะมีคอนเทนต์วันเกิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยปีแรกเลยคือจับคือลอกกระเทยทุกคนแบบไม่บอกอะไรเลยนะบอกแค่ว่ามาเลยใส่ชุดราตรีแพงๆจัดกันโรงแรมหรูเลยแล้วใส่โอ้แล้วจัดร้านข้าวต้มดูคลิปนั้นแล้วตําแล้วตําคือนั่นแหละก็ล้อจริงๆนะล้อแบบล้อจริงๆแล้วก็ส่งโลเคชั่นไปทุกคนก็งงว่ามึงโลเคชั่นไม่มีโรงแรมนะมีแต่ว่าอ๋อเป็นโรงแรมสร้างใหม่พี่เขาเพิ่งเปิดวันนี้เขาให้หนูมาอะไรเงี้ยตอนแรกไปเลยเออเอ้ยมันเห็นแต่โผล่มาเป็นร้านหมูกระทะอันนั้นคือคอนเทนต์แรกเพราะรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับความเป็นตัวเราอะทีนี้ปุ๊บยังไงไหนลองเล่าสิปีที่2กูถามปีนี้กูถามปีนี้ถามที่เหลือไม่ต้องมาถามปีนี้คือเป็นคนชอบเล่าอ่ะคือทำไมรู้ป่ะปีที่2ตอนนั้นโควิดมันกำลังซาปาร์ตี้ในประเทศเราไม่มีเลยถามพี่เอิร์กว่าพี่เอิร์กจัดปาร์ตี้วันเกิดปีนี้ตีมอะไรดีวะพี่เอิร์กบอกว่า พี่เอิร์กทำอยู่ครึ่งชั่วโมงจริงเหรอแล้วเขาเป็นตะคิวมั้ยนะชี้บอกว่าแล้วแกชอบอะไรล่ะนี่บอกชอบเล่นน้ำสงกรานต์มากแล้วฉันน่ะไม่คนไม่ได้เล่นสงกรานต์แบบที่เขาเล่นกันน่ะเออเล่นยังไงเวลาหมายถึงว่าคนอื่นเขาเล่นสาดน้ำกันเราเล่นยังไงเอาหมูเก็บเลยแล้วเอาฉันไม่เป็นฟิลแบบว่าส่งการไปสีลมส่งการไปเข้าสารไปเดินเล่นน้ำแบบเขาไปไหนอ่ะฉันเล่นในผับอู้อาซีเออะไรเออออนิกอาซีเอที่แบบเป็นผับแต่แตนเป็นปาร์ตี้อ่ะคือโตมากับแบบนั้นเฮ้ยฉันเล่าถึงตรงนี้ทำไมนะเฮ้ยฉันเล่าถึงตรงนี้ทำไมนะเพราะว่าเราอยากรู้ว่ามันเกิดทำไมถึงจัดงานวันเกิดใช่ทีนี้ปุ๊บหนูก็เลยบอกเออก็ตอบพี่เอิร์กไปวันนั้นว่าเอออีมันโอ้ยว่าเออฉันชอบสงกรานต์แกก็จัดเป็นทีมสงกรานต์สิพี่เอิร์กเลยเดี๋ยวทีละคำถามทีนี้ล่ะไปใหญ่เลยนะมึงเดี๋ยวแป๊บนึงแม่แต่ว่ามันตั้งว่าสงกรานต์ไม่ได้นะเพราะว่าปีนี้เขาห้ามเล่นสงกรานต์อ้าวเราตั้งว่าอะไรก็เลยบอกว่าทีมเปียกสงกรานต์ค่ะเปียกก็แค่มาสาดน้ำก็ไม่ได้มีอะไรนี่ทีมเปียกเออก็เลยจัดเป็นทีมเปียกครั้งแรกทีนี้ปุ๊บมันก็อุ๊ยชอบตรงในทีมเนี้ยแต่ว่าประเด็นคนมันแบบหลักแบบ10-20คนเอาแค่คนในกลุ่มอ่ะดีเทลเยอะมากเออแต่20คนนั้นคือจะกันทุกวันนะหมายถึงว่า20คนเนี้ยเป็นแก๊งเนี่ยแก๊งเดียวกันเออเป็นแก๊งเดียวกันแต่ละวันแต่ในงานก็ต้องมีสวอปโอ้เป็นเรื่องเป็นราวเอาทีมพยาบาลเอาอะไรมันเลยเป็นเรื่องเป็นราวจำได้ว่าเป็นเรื่องเป็นราวแบบจ่ายค่าพยาบาลอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวเสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยอันนี้มันสนุกมากเลยนะเว้ยมันไม่เคยปีแรกที่จัดกันปีแรกมันเป็นปาร์ตี้วันเกิดที่สนุกมากเลยมันเสียดายอ่ะมันต้องใหญ่กว่านี้ความสนุกแบบนี้มันเสียดายมันน่าจะเกิดกับหลายๆคนอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มชวนทุกคนที่เราเคยทำงานในรอบปีนั้นอ่ะปรากฏว่าเราคิดว่าเราชวนมาน้อยมากเลยอ่ะแต่วันนั้นคนมา600คนตลกซึ่งเราเตรียมแก้วไว้200เพราะเรามั่นใจว่าเราชวนไว้200อ่ะหมายถึงว่าตอนชวนเรามั่นใจอะไรวะตอนชวนเราไม่ได้นับยอดไงโบถ้าสมมติว่าถามว่าชีวิตคนเราเรารู้จักใครบ้างไม่มีใครตอบเกิน200คนถูกไหมแล้วตอนมึงเชิญในแชทไม่มี600หรอไม่ได้นับไงยังบอกทีมจัดกันหรือว่าคนประมาณ200แต่พอถึงนัดกันพวกคนมา600ตลกแล้ว600ไม่ใช่อีกแก้วอีกคำนะคะเป็นอินฟูเป็นดาวติ๊กต็อกเป็นอะไรอย่างงี้ทั้งหมดเลยคนในงานอ่ะไปสแกนนั่นทุกคนแบบทุกคนมีพื้นที่สื่อหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ไงวะตัวเองก็ตกใจเหมือนกันที่แบบเชิญมาเยอะขนาดนี้แล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมชีวิตที่กูรู้จักคนได้เยอะขนาดนี้วะมันก็ประสบความแล้วคนก็อยากมามากเพราะว่ามันก็เป็นแฮชแท็กในติ๊กต็อกว่าถ้าไปเสิร์ชหาคำว่าวันเกิดเอ็กแคร์มันเป็นเหมือนเฟสติวัลก็รู้สึกว่าคนมันอยากมากันเยอะมากแล้วก็แบบพยายามซาวเสียงตลอดทั้งปีครึ่งปีหลังที่ผ่านมาซาวเสียงว่าถ้าปีหน้าแคร์จัดแบบขายบัตรจะมากันไหมแล้วเขาบอกว่ามาพอมาปุ๊บปีนี้เราก็เปิดขายบัตรเลยจบๆทำปีแต่ว่าปีนี้จัดใหญ่มากเลยนะปีที่แล้วว่า600คนถือว่าใหญ่มากสำหรับชีวิตฉันแล้วแต่ปีนี้บัตรเนี่ย 8,000 คน 8,000 คนตลกมึงตลกแล้ว 8,000 คนไปแล้วมึงจัดที่ราชมังคลาสถานตรงทีแรกว่าจะไปจัดราชมังแต่ตรงกับบูโนมามาไงมึงตลก 8,000 คนเอแคลเอาดีๆล้อเล่นมึงจะบ้า 8,000 คนนี่มึงพี่ก๊อฟพี่ไมค์พี่ดีล้อเล่นคือจะเชิญพวกอินฟูเพื่อนๆเราอะมาก็ประมาณเดาเองนะประมาณ600คนเหมือนเดิมเยอะมากแล้วจะขายบัตรเพิ่มอีก500คน600คนพันก็เท่ากับพันคนคำถามต่อไปเลยปกติที่แกมีคำศัพท์ต่างๆเยอะมากเ
โหอยากรู้มันขึ้นมาได้ยังไงวะคำศัพท์พวกนี้ขอคำเด็ดคำเดียวเลยจบแกเอาคำภาคกลางมาก่อน1คำสวัสดีสวัสดีนี่เอาคำไหนละเอา1คำลดๆมาเลยก็คำ1ลดๆเลยไงว่าแบบเฮ้ยคำนี้แบบมันต้องสอนคนอื่นพูดบ้างมันรู้จักกันแต่ในวงเราอะไรเงี้ยอ๋อนอนกันได้เลยนะข้างหลังอร่อยใช่ไหมอย่างกินแล้วไอ้อย่างเงี้ยชอบเดินในอุทานว่าโปเต้มากโปเต้มากโปเต้แปลว่าขนมคำถามต่อไปโปเต้โปเต้ค่ะคำแม่แปลว่าอะไรโปเต้คำว่าโปเต้มันเหมือนกับอร่อยจบปะสโลแกนของโปเต้คืออะไรกรอบอะไรกรอบเกี๊ยวอ๋อกรอบเกี๊ยวเกี๊ยวโปเต้กรอบเกี๊ยวเกี๊ยวโปเต้เหรอแล้วเกี๊ยวอ๋อกรอบประเด็นคือจะไปยืมแค่คำว่ากรอบมาแต่กระเทยก็พูดลากไปอีกโปเต้พูดไปเรื่อยๆเลยอ่ะคำถามสุดท้ายเลยอุ๊ยล่าสุดจะไปเป็นนักแสดงช่องเจ๊เป็นยังไงจากพัชผูไม่เราอะไรฟังป่ะอะไรเป็นเรื่องการมูนะเรื่องราวเลยหรือป่ะคือกูอัดรายการแล้วมันไม่จบสักทีเลยหรือป่ะอืมไม่ต้องเล่าก็ได้ไอ้แกไม่อยากรู้แล้วคำถามอื่นเลยเก็บอาหารก่อนไหมแล้วไงต่อทำไมนะไม้คือทำไมอยู่ดีๆถึงไปช่องเจ็ดได้เป็นนักแสดงเหรอปีนี้เห็นบอกอยู่แคสติ้งไหมคืออะไรหรือปะอะไรอ่ะอันนี้เมาได้เลยอันนี้อยากเมามานานแล้วอันนี้คืออยากจะพูดมานานแล้วเหมือนกันอยากฟังมากวันนี้ขอพูดตรงนี้ให้มันจบแล้วจบที่นี่ที่เดียวเลยจบนะดังนั้นขอพูดเรื่องนี้แหละเอาเลยมันเป็นเรื่องที่อยากพูดมาพอสมควรละพูดได้เลยนะมันก็เล่นตามมึงก็พูดได้เลยมันอร่อยให้หยุดกินทำไมวะไม่ชอบโปเต้เร็วใช่อันนี้เป็นภาคก่อนหลังจากที่มีชื่อเสียงขึ้นมาใช่ไหมไม่รู้ทำไมคือตั้งแต่วันที่ดังไปตั้งมาถูกท้าทำให้ไปออกรายการทีวีอะรายการทีวีติดต่อไปออกเยอะมากจริงเหรอส่วนใหญ่รายการอะไรเธอฉันออกมาทุกช่องเลยนะตั้งแต่มีชื่อเสียงหมายถึงว่าถ้าเทียบในวงการบิวตี้บล็อกเกอร์อะเป็นใครทำไมถึงต้องไปออกนึกออกปะนั่นสิเป็นใครอ้าวงงเหมือนกันไหมล่ะอุ้ยจริงเหมือนเราโตมากับทีวีอ่ะเธอฉันออกเลยนะ3 5 7 9คือออกทุกช่องอ่ะทุกรายการต้องมีชั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยเกมโชว์ก็ต้องมีชั้นอะไรอย่างเงี้ยคือโตมากับทีวีมากๆอะไรเงี้ยก็มีความฝันว่าเออวันนึงเราอยากจะเป็นนักแสดงเนาะต่อให้เราเป็นคนแสดงอะไรไม่เก่งก็ตามแต่แบบเราอยากเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เสร็จปุ๊บถามว่าอะไรทำไมถึงได้ไปช่อง7นี่แหละคือจะบอกว่าพอเราโตมากับทีวีเนี่ยนะเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยเราต้องเปลี่ยนหน้าแหละคือตอนนี้การเป็นจากหน้าจอคอมไปอยู่หน้าจอทีวีจอแก้วเข้าสู่จอเงินได้ยังไงเรารู้สึกว่าเออตอนเฮ้ยโบมึงทำศัลยกรรมเหอะอะไรเราอะไรฟังปะคือจะบอกว่าการทำศัลยกรรมอ่ะคือฉันเป็นคนไม่มูแต่ฉันมูเรื่องนี้แหละการทำศัลยกรรมอ่ะมันเปลี่ยนชีวิตได้จอแก้วจอเงินชีวิตไม่เคยคิดว่าจะมีชื่อเสียงพอทำจมูกขึ้นมาปุ๊บมีชื่อเสียงขึ้นมาเลยเขาติดต่อไม่พอหนูทำจมูกเสร็จปุ๊บหนูก็ได้เป็นเอแคร์จื้อปากเลยแล้วดังขึ้นมาเลยจมูกแรกเพราะว่าโง่เฮงมันเปลี่ยนเพราะว่าเราไปปรับโครงสร้างจมูกก่อนให้แบบมันมีปลายสโลปมันจะเป็นการเก็บเงินปลายที่พุ่งเนี่ยจะโด่งดังจมูกที่ซ้อนเนี่ยจะเงินไหลมาเทมาแล้วอย่างเงี้ยจมูกนี้คือน่ารัก แจ้จริงๆนะพอทำจมูกปุ๊บหนูก็มีชื่อเสียงใช่ไหมแล้วเราก็มีเงินเก็บเรามีบ้านเรามีรถแล้วแต่เรารู้สึกว่าจมูกเนี้ยนำชีวิตเราเหมือนกันนะแต่ว่าทำไมไม่สามารถนำเราไปสู่วงการบันเทิงได้เลยทั้งที่เราอะเฉียดรายการทีวีเฉียดไปเฉียดมาเวลาไปรายการทีวีปุ๊บก็เจอดาราแบบแม่หวัดดีค่ะอุ้ยแล้วมันไปแข่งรับเชิญเหมือนกันเลยเนาะอะไรเงี้ยว่าเฉียดดาราเฉียดวงการตรงเนี้ยมันหลายรอบเราอยากเป็นเราอยากแสดงก็เลยตัดสินใจตอนท้ายปีที่ผ่านมาด้วยกระทันหันเลยว่าน้องเดี๋ยวเราบอกเด็กฝึกงานว่าเรารีบเคลียร์งานให้เสร็จภายในครึ่งปีเขาเลยครึ่งเดือนธันวานะครึ่งหลังเดี๋ยวพี่จะทำจมูกเลยตัดสินใจกระทันหันเหมือนกันแล้วไปทำเพราะว่าปีนี้อยากเป็นดาราก็เลยได้ทำพอทำปุ๊บณวันที่ยังมีไหมจมูกอยู่อะไปถ่ายหนังพี่พศอานนท์มาตลกแล้วพี่พศเป็นเรื่องอะไรเล่นพอแจ๋วแต่เฮ้ยที่งูเล่นเป็นอะไรนักแสดงหลักค่ะนักแสดงหลักค่ะใช่ก็ได้เล่นหนังแต่ปีนี้จะบอกว่ามีหลายเรื่องมากมีซีรีส์เล่นเป็นผีทั้งช่อง Netflix ด้วยอ้าวแล้วไงอุ๊ย Netflix นี่ถือว่าช่องใหญ่เลยนะเป็นซีรีส์จะบอกไม่ได้บอกไม่ได้เป็นซีเรียสนิดนึงเอาเป็นว่าก็ AK ก็แล้วก็มีละครอีกพรุ่งนี้ไปถ่ายแล้วของช่อง3อุ๊ยจริงป่ะเนี่ยใช่แล้วก็มีช่องอันนี้อีกช่อง GMM อีกเรื่องนึงนี่จากจมูกนี้หรอจากจมูกนี้เลยได้เลยนี่ถ้าเกิดว่าถอดแล้วบอกนะจะขอนี่ถ้าเกิดว่าถอดแล้วบอกนะจะขอไม่ได้ผ่านการไปแบบไปขอสมัครด้วยนะทุกอย่างคือการติดต่อมาว่าขอให้ไปเล่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าบางทีศัลยกรรมนำทางจริงๆนะจริงเชื่อปะ
มาม่าฟังผลงานฟังทีมงานฟังคือจะบอกว่าถ้าเราอะถ่ายงานที่บ้านทุกวันเราแบบเราเอนเตอร์เทนเช้ามาเราถ่ายคลิปกินเย็นมาเราไปถ่ายบ้านเฮียอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเราสนุกสนานอะถ้าแกไปกองหนังกองละครนะมึงร้องไห้แน่ทำไมอะมีคนเหยียบตีหรอมึงจริงชีวิตเราอะชีวิตเราต้องไปอยู่ในกองถ่ายอะถ้าไม่นั่งรอก็ต้องนอนรออะนอนรอว่าเขาเรียกถ่ายกี่โมงอย่างนั้นละมันยากคือเวลาหายหมดไปวันนึงเลยอะคือก่อนหน้านี้เราเคยรับเชิญแบบไปออกรายการแบบว่าอะไรนะรายการตลกตลกอะที่แบบเราไปตะวันคอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปแบบเขานัดเวลามาคุณได้แค่มาบ่ายสามไปถึงปุ๊บก็เข้าเลยนะเข้าเลยถ่ายเสร็จกลับบ้านเลยครึ่งชั่วโมงเสร็จอะไรเงี้ยเราคิดว่าละครเป็นแบบนั้นแต่พอชีวิตจริงปุ๊บดาราทรหดนะต้องไปนั่งอยู่เป็นวันก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากติดต่องานแสดงเนี่ยสามารถติดต่อเอแคมาได้เลยเราเล่นได้ทุกบทบาทเลยอาเช่นนางเอกมึงเป็นเหี้ยอะไรวะมึงเป็นเหี้ยอะไรวะยุคใหม่ไงยุคใหม่ไงนางเอกยุคใหม่อาจอนสวัสดีครับเฮ้ยจริงด้วยผมมาสมัครงานครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามันจะมีความล็อกแรกอยู่ล็อกแรกอยู่โอ้ดีว่ะตัวร้ายจริงสมัยนี้แหละนี่คือดารานักแสดงที่เขาเรียกว่าอัปเกรดนะเว้ยเป็นแบบทันสมัยอ่ะไม่ใช่แบบนางร้ายอีรัชดาอย่างนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้คืออัปเกรดเฮ้ยฝากก่อนฝากสินค้าหน่อยขายอะไรอยู่ตอนนี้อีลงอีลีทคืออะไรทำไมถึงจบคลิปเราวะมึงอันนี้ห้าโมงเย็นแล้วอีกนิดนึงอ่ะคือน้องๆต้องเลิกงานแล้วมึงหน่อยอ่ะไม่เราจะจบคลิปแล้วหรอจบแล้วพอแล้วนี่กี่นาทีละเพชรโอ้โห50ตัดมาก็เหลือ10กว่าตลกเขาตัดอะไรออกบ้างอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมีประจำเดือนด้วยหรอมีประจำเดือนด้วยหรอไม่ใช่เฮ้ยกูขอโทษจริงอันนี้ผิดไปแล้วมีประจำเดือนด้วยหรอมีประจำเดือนด้วยหรออ่ะเจ้าของแมนตอบว่าเอาฟังก่อนข้อแรกก่อนเลยนะซึ่งมึงเห็นเป็นคนแรกด้วยค่ะในโลกเลยเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครเห็นเลยเนี่ยโทษสำลีโคตรสุดอ่ะโคตรสุดอ่ะมีประจำเดือนด้วยหรอมีประจำเดือนด้วยหรอกูนึกว่าน้องอะเตียมไอ้นึกว่ามันมีอุบัติเหตุอะไรไม่รู้จะขายของเพราะว่าบอกให้เอาขายแล้วมันไม่เห็นหยิบขึ้นมาใช่แพ็คเกจงงมากนี่จะบอกว่าแกะได้เลยปะแกะออกของมึงอะนี่แหวกออกงี้นี่จะบอกว่าคือฉันเป็นสิวมาก่อนแกเคยเห็นใช่ไหมไอโบกัญญารัตน์แล้วฉันก็รักษาสิวจนหายจนรู้แบบว่ารู้วิธีการเลือกเฮ้ยแต่หน้าใสมากเลยนะรู้ปะใช่ไงลงพื้นของอะไรอะลาแมคือจะบอกว่าฉันน่ะสิวหายก็รู้สึกว่ากระบวนการแรกที่จะทำให้คนสิวหายได้อะคือต้องเช็ดหน้าให้สะอาดจริงนะดังนั้นเนี่ยการเลือกคลีนซิ่งก็เป็นสิ่งสำคัญก็เลยทำตัวนี้มันออกมาเป็นตัวแรกหมายถึงว่าอยากจะทรีทให้ลูกค้าที่จะซื้อเนี่ยรู้จักการเช็ดหน้าก่อนก็เลยไม่ขายอันอื่นแล้วนอกจากคลีนซิ่งก่อนทีนี้ปุ๊บพอขายเสร็จปุ๊บคนเช็ดหน้าสะอาดแล้วเรามีตัวเซรั่มเราขายเลยเซรั่มอิลิแคร์วอร์ริเลเว่นโอเวอร์เวลมิ่งเซรั่มอิลิแคร์วอร์ริเลเว่นโอเวอร์เวลมิ่งเซรั่มกูอยากรู้ว่าทำไมอ่ะเวลาเขาตั้งชื่อผลิตภัณฑ์หนึ่งอ่ะทำไมต้องตั้งให้ยาววะไม่เข้าใจอ่ะกูอันนี้กูตั้งเองด้วยอันนี้คือ Elite Care Pure Organic Micellar Water O2 เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกสำหรับการเช็ดหน้า อันนี้ที่ต้องซื้อว่าอันนี้มีความหมายนะคะ Elite Care Water 11น้ำ11 overwhelming แปลว่าท่วมท้นเซรั่มแปลว่าเป็นเซรั่มเนื้อน้ำที่มีสารสกัดถึง11ตัวแบบท่วมท้นไม่ปกติเซรั่มอ่ะเขาจะมีสารสกัดแบบว่า 2-3 ตัวอิลิแคร์ไปถึง11ตัวที่ช่วยในการเรื่องสิวเซรั่มแบบน้ำตกก็เป็นเซรั่มอ่ะไม่รู้ตบไม่ตบก็ตบก็ได้ถ้าตบก็เป็นน้ำตกก็เป็นเซรั่มเนื้อน้ำแบบนี้เนื้อจะเป็นน้ำแบบเจ้มจนแต่พอทาปุ๊บซึมเข้าสู่ผิวเลยจริงๆจะบอกว่าตอนที่เธอพักฟื้นอ่ะเธอน่าจะใช้ของฉันนะแต่เธอไม่ส่งมันมีใบบุกแล้วกันอักเสบมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนี่ก็เป็นตัวเซรั่มทีนี้ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าฉันน่ะอันนี้รู้สึกเองนะว่ารู้สึกว่าเออฉันชอบขายของเล็กๆว่ะมันแบบมันสนุกเวลาขายใน TikTok อ่ะก็เลยออก SKU ใหม่เป็นอันนี้แหละเช็ดหน้าแต่เป็นไซส์พกพา 50ml สำหรับเครื่องบินได้ทีนี้ปุ๊บคนเช็ดหน้ากันจนรู้สึกว่าอยากเช็ดหน้าตามฉันมีเทคนิคการเรื่องสำลีไหมมีแต่ไม่บอกก็เลยทำเองเลยขายเองเลยมีสำลีด้วยแล้วจะบอกว่าเป็นสำลีที่แผ่นใหญ่สุดในประเทศไทยจริงไม่เคยมีใครทำเท่านี้แล้วกูแล้วรีดขอบอันนี้เปิดตัวเป็นที่แรกเลยนะฝั่งเนี้ยมันจะเป็นรูปรังผึ้งเป็นลิขสิทธิ์ของเราด้วยตัวรังผึ้งเนี่ยจะบอกว่าถ้าเอาไปเช็ดลองเช็ดดูนะฝั่งรังผึ้งเนี่ยจะสามารถเอาพวกเครื่องสำอางออกได้ไวมากและประหยัดเวลาในการเช็ดมากเช็ดรังผึ้งเสร็จปุ๊บพลิกด้านมาด้านเรียบเพื่อเก็บรายละเอียดลดแรงเสียดสีของผิวหน้ากับสำลีจะบอกว่าเจ้าอื่นน่ะปกติเวลาเราเช็ดหน้าเราเหนื่อยไหมเพราะใช้สำลีกี่แผ่นอุ้ยเยอะนะบางทีเป็นขุยเลยนะเอออันเนี้ยจะบอกว่าใช้แผ่นเดียวแล้วจบเลยจึงเป็นที่มาว่าทำไมห่อมันเล็กแต่ว่าห่อเนี้ยอยู่ที่หนึ่งบางคนบอกว่าห่อมันเล็กจังไม่เคยเห็นสำลีห่อเล็กปกติสำลีต้องเป็นห่อใหญ่อะแต่ว่านี่คือห่อเล็กแต่หนึ่งห่อเนี้ยมี40แผ่นใช้ได้1เดือนเพราะใช้แค่วันละแผ่นของเพิ่งเสร็จเมื่อ3วันที่แล้วแล้ววันนี้เอามารายการนี้เป็นรายการแรกทำออกมาก่อนแล้วของเนี้ยจะขายเดือนเมษามั้งตั้งแต่กูออนธันวานะตั้งแต่กูออนธันวานะไอ้นี่เหรออะไรวะที่เขาที่เราเหรอเราไปออกมัน
ดองกี่เดือนนะมันเอาเราไปเดบิวต์เสร็จแล้วดองเราประมาณ6เดือนกูนับทุกเดือนอ้าวไม่เป็นไรแต่สุดท้ายคือเดบิวต์มาก็มีชื่อเสียงโด่งดังช่อง7ทักมาว่าไปเล่นรายการคนนู้นคนไปเล่นรายการคนนู้นคนนี่ล่ะคุณสมบัติมีเยอะแต่ยังไม่พูดเพราะยังไม่ได้ถ่ายแต่มันน่าใช้มากๆเลยนะใช่แผ่นใหญ่มากค่ะทุกคนดีมากแต่เอาจริงของความจริงเลยปะฉันอยากให้แบรนด์ฉันเป็นแบรนด์ส่งน้องแบบว่าวันคนถ่ายสตอรี่มาว่าเราอยู่เดนมาร์กเข้าใจปะดังนั้นจะสังเกตว่าการออกแบบแพคเกจจิ้งหรือการออกแบบรูปทรงอ่ะมันไม่ใช่แบรนด์ไทยอ่ะเพราะว่าเผื่อว่าวันนึงเผื่อมันดังมากเลยนะจะอินเตอร์โกอินเตอร์จะบอกว่าใครที่เป็นสิวนะบอกว่าสำไอเนี่ยตัวเซรั่มใช้ดีจริงนะฝากด้วยนะคะกับอิลิแคลวอร์เรย์เลเวนโอเวอร์เวอร์มิงเซรั่มเดี๋ยวลองใช้เลยค่ะไปช็อปกันได้นะคะที่ TikTok Shop Line My Shop แล้วก็มีอะไรไม่ช็อปมีทุกช่องทางมีทุกช่องทางเดี๋ยวขึ้นให้เลยเดี๋ยวสมฟ้าเขียวเลยมีหมดแต่ว่าวันนี้จะบอกว่าเทปนี้สนุกครบถ้วนมากค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งสนุกบันเทิงทั้งได้ฟังเรื่องเล่าต่างๆมากมายดังนั้นวันนี้เราต้องขอบคุณนะคะแขกรับเชิญค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณโบบิวค่ะแล้วเดี๋ยวเอาฟูดให้เขาไปด้วยให้เขาไปตัดไม่คือจะจบจริงๆหรอนี่ยังไม่เชื่อเลยว่าจะจบรายการโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ AK ด้วยครั้งหน้าอยากให้ใครมารับเชิญหรือแบบมีใครอยากให้มาออกนะบอกได้ทำไมถึงไม่เชิญอันนี้อยากรู้เป็นการสุดท้ายทำไมถึงไม่เชิญใครมาออกเป็นแขกรับเชิญที่ช่องคุณภาพของแกตรงนี้ไม่จะบอกว่าอันนี้ขอพูดก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะแต่ว่าอยากเชิญเหมือนกันแต่แบบบางทีกลัวเหมือนแกตลกปะไม่ถึงวะหวัดดีโบเราอยากไปออกใครก็จะทักไปอย่างเงี้ยตลกเชิญอยากให้เชิญใครลองบอกมาเอาพี่เอิร์มมาสิอยากเชิญรายการนั้นทุกคนน่ารักอันนี้ขอพูดความจริงหนึ่งเรื่องเลยได้ปะคนแรกที่ส่งครอบครัวนี้มาให้ดูคือพี่เอิร์มจริงป่ะแล้วถ้าชวนพี่เอิร์มจะมาปะอุ้ยใครไปกดดันพี่เอิร์มขึ้นหน่อยสิพี่เอิร์มจะมาปะแต่ว่าเขาดูงานเยอะทำไมต้องไปกดดันเขาวะไม่แค่พิมพ์ไปหาเขาชีส่งมาว่าเธอเอแค่ดูครอบครัวนี้สิน่ารักมากเลยเขาทำอะไรน่ากินจังเลยก็ดูเริ่มดูใครวะอย่างเงี้ยก็เริ่มดูอ๋ออุ้ยทีก็เป็นบ้านดูทั้งบ้านไปเลยจริงเหรอแล้วพี่เอ๋เขาจะพูดเหมือนเธอไหมถ้าเกิดเขามาแล้วอย่างงี้ที่เราเล่าตอนต้นบอกว่าเนี่ยเขาไม่ยูทูบนานแล้วยูทูบเขาคนกำลังจะตามยูทูบเขาแล้วพี่โอ๋เหรอเป็นคนปล่อยข่าวทั้งหมดค่อยๆปล่อยจริงเหรอทำไมเจอกันเหมือนไม่รู้จักกันเลยอะเขาตามมากเลยนะเขากำลังเขินนะคือเยอะกับเป็นคนขี้อายจริงป่ะพี่โอ๋อุ้ยไปชวนพี่โอ๋มาดีกว่าอุ้ยพอแล้วไหมไปไหนอะไปแล้วสวัสดีลาเพื่อนๆบ๊ายบายโอ้นานจะมาเลยให้หมดแค่นี้หรอบ๊ายบายเดี๋ยวพี่เอิร์กมาแล้วมากับพี่เอิร์กสวัสดีค่ะกด Subscribe แล้วนะคะอย่าลืมไปติดตามช่อง AK ช่องอะไรนี่ AK ป่ะคัดเลยโอเคคัดๆๆๆค่ะทั้งหลายอ่ะน้องขอบทบทมาเลยกูขอ2 EP จริงๆเนี่ยได้บทอะไรนี่ไงบอนดี้นี่แหละบอนดี้บอนดี้เนี่ยบทบอนดี้อ่ะมึงเล่นไปในนี่ชามะนาวกูเล่นเป็นแอปเปิ้ลฉันจะเข้าสู่ซอกตูดเธออ้วกอ่ะ